ขอบคุณคุณประสิทธิ์ชัยค่ะต่อกันที่บทวิเคราะห์ทางการเมืองนะคะบอกว่าการใช้กรวยมาเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเที่ยวร้ารานผู้อื่นโดยไม่เคารพกฎกติกาก็เป็นการตอกย้ำถึงการใช้กฎหมู่ที่อยู่เหนือกฎหมายและหากยิ่งใช้ความรุนแรงตอบโต้มากเท่าไหร่อำนาจที่อยากครอบครองก็ยิ่งย่อมเสื่อมลงเท่านั้นติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์บทบรรณาธิการเรื่องกรวยอำนาจเหตุการณ์กรวยพิฆาตที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ประท้วงทางการเมืองก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมเช่นเดียวกับในสังคมโซเชียลมีเดียมีข้อความและภาพประชดประชันอยู่มากมายส่วนใหญ่แล้วสะท้อนถึงความไม่เข้าใจและไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงเพราะเหยื่อที่ถูกทำร้ายนั้นเพียงแค่หลงไปขยับหรือชนกรวยจราจรที่ตั้งขวางอยู่จากพฤติกรรมของกลุ่มคนที่อาศัยกำลังรุมทำร้ายผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลเช่นนี้จึงมองได้ว่ากรวยเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเป็นอำนาจที่ระรานผู้อื่นโดยไม่เคารพกฎกติกาสภาพการดังกล่าวนี้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองอื่นๆที่เกิดขึ้นในช่วง6เดือนที่ผ่านมาการยึดเอากรวยแบ่งกั้นการจราจรไปเป็นเครื่องมือของตนตามอำเภอใจก็เหมือนการชัตดาวน์กรุงเทพการบุกสถานีโทรทัศน์ให้นำเสนอข่าวแต่ฝ่ายตนเองการจะเอานายกรัฐมนตรีคนกลางเอาสภาประชาชนจัดตั้งขัดขวางการเลือกตั้งโดยไม่สนใจสิทธิและความรู้สึกของผู้อื่นไม่สนใจว่าประชาชนส่วนใหญ่คิดอย่างไรและไม่อยากรับรู้ว่าประชาชนส่วนใหญ่คือใครเป็นวิธีการเดียวกับการนำกรวยไปตั้งในที่ที่ต้องการจะตั้งไม่สนว่าผู้อื่นจะเดือดร้อนหรือไม่อย่างไรยิ่งเมื่อใช้ความรุนแรงตอบโต้อำนาจที่อยากครอบครองและสมมุติขึ้นนั้นย่อมเสื่อมลงความรุนแรงจากกรณีกรวยดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุการณ์มือปืนป๊อปคอนยิงเข้าใส่กลุ่มรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้งครั้งก่อนเป็นเหตุการณ์บั่นทอนความชอบธรรมในการแสดงออกตามกระบวนการประชาธิปไตยอย่างชัดเจนย้ำถึงการใช้กฎหมู่เหนือกฎหมายที่เป็นมาตลอดหลายเดือนซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยุติกรวยต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์ในการจราจรการก่อสร้างช่วยป้องกันอุบัติเหตุให้ผู้ขับขี่บนท้องถนนมีความปลอดภัยไม่ใช่สัญลักษณ์ของอำนาจที่วางไว้ที่ใดก็ได้ตามแต่ใจและห้ามผู้ใดแตะต้องกรวยแห่งอำนาจอาจตั้งอยู่ได้ชั่วคราวแต่สุดท้ายแล้วไม่มีทางกั้นสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยได้อย่างถาวร